ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางไม่มีลืมสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมักกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณโดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงส่งมาจากประเทศไอร์แลนด์ซึ่งกำลังอยู่ในท่ามกลางความหนาวเหน็บนะวันนี้ดีขึ้นมานิดนึงสูงขึ้นมา5องศาเซลเซียสนะแล้วก็สูงสุดก็จะเป็น11องศานะแต่ว่าออกข้างนอกไม่ได้เราต้องอยู่แต่ในนี้เพราะในนี้มีเตา มีเตาไฟไม่งั้นก็เนี่ยขาสั่นนั่งขาสั่น สวัสดีครับท่านอาจารย์เจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมเข้ามาเป็นท่านแรกเลยวันนี้นะก็ได้ข่าวว่าทางเชียงใหม่ลำพูนนี่ร้อนกันมาก30องศา40องศานี่โอ้เนี่ยพอท่านอาจารย์ได้รักษาสุขภาพมันตรงกันข้ามทางโน้นเนี่ยทางไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุหนาว5องศาทางเชียงใหม่ลำพูนก็40อย่างเงี้ย
40 องศาเออนะก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงเออนะก็จะเจ็บไข้ไม่สบายกันเพราะว่าอากาศมันร้อนเอาความจริงก็พอๆกันกับทางหนาวเลยนะเออพอๆกันเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะที่ว่าไว้ฟังไว้เมื่อวานก็คือเรื่องของปัญหาพระอานนท์พระอานนท์ได้เข้าไปกราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าในเรื่องการลงอุโบสถการฟังปาติโมกข์นั่นเองโดยเฉพาะการฟังโอวาทปาติโมกข์ว่าแตกต่างกันยังไงนะระหว่างพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ที่ผ่านมาจนถึงพระพุทธองค์ในปัจจุบันคือตั้งแต่พระวิปัสสีสีขีเวชสภูกกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะและโคตมะหรือพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันว่าแตกต่างกันยังไงเนี่ยพระองค์ยังไม่ได้แสดงในเรื่องนี้พระพุทธองค์ก็ตัดตอบคำถามนี้ว่าต่างกันเฉพาะเวลาต่างกันเฉพาะเวลานั้นทำมันไม่เท่ากันส่วนโอวาทโอวาทคาถาเหมือนกันเหมือนกันแล้วเหมือนกันยังไงวันนี้จะได้นำมาพูดในส่วนที่ว่าเหมือนกันแต่เวลานั้นต่างกันคือพระพุทธเจ้าองค์แรกพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นใช้เวลา7 ปีครั้งหนึ่งแสดงโอวาทปาติโมกข์นี่นะครั้งหนึ่งเพราะว่าแสดงวันเดียวครั้งเดียวเนี่ยคนจดจำกันอยู่ได้ถึง7 ปีหนึ่งจากว่ามีพระชนมายุหรืออายุไข 80,000 ปีนะสำหรับองค์ที่สองกับองค์ที่สามคือพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีกับเวชสภูนี่ใช้เวลา6 เดือนต่อครั้งหนึ่ง6 เดือนก็แสดงโอวาทปาติโมกข์ครั้งหนึ่งนะ6 เดือนเอ้ย6 ปี 6 ปีเออ6 ปีเพราะว่าสององค์นี้มีอายุไข 70,000 ปีกับ 60,000 ปีนะอสิกขีนี่70,000 ปีพระเวชสภูเนี่ย60,000 ปีเพราะนั้นก็6 ปีค่อยเทศให้ภิกษุทั้งหลายบริษัททั้ง4ได้รับฟังจะครั้งหนึ่งอยู่ได้6 ปี FC ตัวจริงมาแล้วสุริยันคำปาตอนนี้ก็คงพักผ่อนนะเนาะกลับมาจากประเทศจีนหนาวเท่ากันกับไอแลนด์หนาวเท่ากันวันนั้นเห็นว่า5 องศาเท่ากันเลยวันนี้ไอแลนด์5 องศาคงเสี่ยงไฮ้ปักกิ่งก็คงจะ5เหมือนกันนะนี่ก็พระองค์ที่4 ที่ 5องค์ที่4 ที่ 5ก็คือกกุสันทะกับโกนาคมณะ
มาหากันนะแสดงนะทุกปีเออเดี๋ยวทุกปีถูกละทุกปีละ1 ครั้งปีละ1 ครั้งเพราะว่ามีอายุขัยแค่40,000 ปีเนี่ยพระกกุสันธะ40,000 ปีโกนาคัมมนะ30,000 ปีอายุขัยน้อยลงมาหน่อยก็แสดงทุกปีทุกปีปีละ1 ครั้งแสดงครั้งหนึ่งก็คนจดจำกันไปถึง1 ปีเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีการเขียนเนี่ยไม่มีการจารึกลงในใบลานหรือในกระดาษการเขียนอย่างปัจจุบันนี้ไม่มีต้องอาศัยการจดจำเอาอย่างเดียว จำเอาอย่างเดียวไม่มีการเขียนไม่มีข้อความที่เขียนในสมัยนั้นในยุคนั้นแต่อาศัยอยู่นานหลายหมื่นปีมันก็จึงคำสอนจึงได้อยู่ได้นานมาองค์ที่6กัสสปะอันนี้แสดงกัสสปะนี้แสดงทุกหกเดือน6 เดือนครั้งหนึ่ง6 เดือนครั้งหนึ่งเพราะอายุขัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนั้นแค่20,000 ปี20,000 ปีทุกหกเดือนอันนี้มาสมัยพระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันนี้พระนามว่าโคตมะพระพุทธเจ้าโคตมะโคตเนี่ยหรือพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยทุก15 วันต้องให้แสดงโอวาทปาติโมกแล้วก็ให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรฟังปาติโมกกันทุก15 วันทุก15 วันเพราะว่ามีอายุขัยแค่80 ปีพระเจ้าของเราองค์ปัจจุบันอายุขัย80 ปีก็ให้แสดงทุกสิบห้าวันพระองค์ทรงแสดงครั้งแรกครั้งเดียวก็คือเมื่อวันมาฆบูชาน่ะ1 ครั้งแต่ว่าให้ทบทวนกันทุกสิบห้าวันสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็เหมือนกันหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ย45 ปีเนี่ยภายใน45 ปีเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้แสดงเองทุกสิบห้าวันแสดงเองหลังปรินิพพานไปแล้วนี่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย2,000 กว่าปีมาเนี่ยก็บัญญัติให้ภิกษุเข้าอุโบสถเหมือนเดิม15 วัน14 วัน15 วันมันแรม14แรมเดือนแรม14 ค่ำเดือนขึ้น15 ค่ำแล้วทีนี้ก็มาปาติโมกปาติโมกที่ทรงแสดงเรียกว่าเป็นโอวาทปาติโมกนะหลักการ3อุดมการ4วิธีการ3 ก็ในภาษาบาลีที่เราคุ้นๆกันจำกันคุ้นๆเลยนะสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทานะสจิตตปริโยทัปนังสามบาทคาถาสามบาทคาถาสัพพปาปัสสะอกรณังนี่ปัฏฐยาวัตถึงแม้ว่าจะไม่ตรงตาม
กฎเกณฑ์ของปัจจยาวัตรเท่าไรแต่ว่าเป็นพุทธพจน์เป็นพระพุทธพจน์พุทธองค์ทรงตรัสเองก็อนุโลมไปการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลคือความดีเนี่ยมีปัญญาความฉลาดเป็นต้นเนี่ยนะเกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นทำความดีให้เกิดขึ้นแล้วก็สามสจิตตะปริโยธัมปนังการทำจิตของตนให้ขาวรอบให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเรื่องของเรื่องมันสจิตตะปริโยธัมปนังปริโยปริยะปริแปลว่ารอบปริแปลว่ารอบการทำจิตให้สะอาดขาวรอบอยู่ตลอดมีทั้งสมาธิมีทั้งตั้งแต่สัมมาวายามะไปนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีทั้งความเพียรมีทั้งสติแล้วก็มีทั้งสมาธิคือความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตตัวนี้เป็นตัวสำคัญในมรรคมีองค์8ส่วนข้อ3 4 5นะก็เป็นเรื่องของศีลนี่ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกัน1กับ2สัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐินะมีความเห็นมีความดำริถูกต้องนี่สัมมาสังกัปปะเอตังพุทธานศาสนังนี่แหละมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นพระองค์ตรัสว่าทุกพระองค์แสดงอย่างนี้ทั้งนั้นตรัสรู้แล้วก็แสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ยทุกพระองค์เนี่ย8พระองค์เนี่ยนะในพัทธกัปนี้ที่จะมาอีกพระศรีอริยเมตไตรจะมาอุบัติขึ้นในโลกอีกก็จะแสดงโอวาทอย่างนี้อันเดียวกันนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละท่านอาจารย์อารักษ์อันเดียวกันนี่แหละเพราะอะไรมันลืมกันไปหมดแล้วอ่ะจากพุทธันดร1พุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งมหาองค์หนึ่งคนทั้งหลายลืมหมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าของเรานี้ไม่ให้ลืมทุกๆ15วันเราทบทวนกันทบทวนกันสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่45พรรษานั่นก็แสดงเองเลยแสดงเองเลยอยู่ในเนี้ยนี่คือหลักการ3อย่างแล้วก็2อุดมการอีก5อย่างโอ้เดี๋ยวอุดมการ4อุดมการอีก4อย่างนั่นน่ะ1ขันติปรมังตโปติติขา2นิพพานังปรมังวทันติพุทธา3นาหิปปชิโตปรูปคาตีสี่สมโนโหติปรังวิเหทยันโตนี่ท่านรักเกินจำกันแม่นยำในท่องสมัยเรียนนักธรรมตรีนี่นะท่องกันหูดับตับแตกกันนั่นสุริยันคำปาด้วยท่องกันหูดับตับแตกขันตีปรมังตะโปติติขาเหมือนกันความอดทนขันตินะขันตินี่คือความอดทนตะโปเป็นตะบะ
คือเป็นเครื่องเผากิเลสตัปปะเลยว่าความร้อนเป็นเครื่องเผากิเลสปรมังอย่างยิ่งเลยนะปรมังอย่างยิ่งความอดทนความอดกลั้นด้วยนะนี่อันเดียวกันขันตีกับตีติขาเนี่ยความอดทนอดกลั้นเนี่ยก็คืออดเหมือนกันอดทนจะดูกว้างขวางหน่อยแต่อดกลั้นนี่จะไล่เข้ามากลั้นนี่ปุ๊บปั๊บมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่กลั้นไว้กลั้นไว้อย่างเงี้ยเหมือนเนี่ยเหมือนมีพุทธสภาษิตบทหนึ่งอหังนาโควสังคาเมจาปาโตปฏิตังสรังติติคิดสังเนี่ยเดียวกันนี่นะติติขาเนี่ยติติคิดสังอติวากกยังติติคิดสังอติวากกยังก็ตัวเดียวกันกับติติขานี่นะก็คืออดกลั้นเรานั้นอาหังว่าเรานั้นต้องอดกลั้นต่อคำล่วงเกินอติวักกยังคือคำด่าว่าคำต่อเสียดคำเปรียบเปรยคำที่ไม่น่าฟังเนี่ยคำบริพารคำเยาะเย้ยเหยียดหยันอะไรต่างๆนี่นะอดกลั้นต่อคำถ้อยคำเราเนี่ยเหมือนช้างตัวที่อยู่ในสงครามเหมือนกันนะเหมือนช้างตัวที่อยู่ในสงครามต้องอดทนต่อลูกศรบ้างต่อไฟต่ออะไรต่างๆที่มันเขายิงมาเนี่ยออกดาบเงาเหลาอะไรต่างๆช้างตัวใหญ่อะไรมาก็โดนหมดตอนนั้นต้องอดทนเอาสูตรอยู่ในสงครามลงสู่สงครามเองต้องอดทนกลั้นอดทนอดกลั้นไว้ปึ๊กเนาะลูกศรมาแล้วปึ๊กเจ็บอดกลั้นไว้นะเนี่ยไอ้ตัวเดียวกันกับตีติขาเนี่ยติติขิดสังนะเดียวกันติคิดสังตีติขานี่อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งความอดทนเนี่ยความอดกลั้นเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสอันการปฏิบัติเนี่ยเราจึงใช้คำว่าปรารภความเพียรคือมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนเนี่ยตลอดนี่เป็นอุดมการณ์เลยอุดมการณ์สี่สองนิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาถามพระพุทธเจ้าทั้งหลายวัฏันติย่อมกล่าวนิพพานังพระนิพพานปรมังว่าเป็นสุดยอดอันเป้าหมายหรืออุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานี้ก็คือนิพพานหรือนิรวานนิรวานภาษาสันสกฤตหรือว่าณหรือผ่านก็ได้ณหรือผ่านนิพพานนี่แหละตัวสุดท้ายตัวดับกิเลสทั้งหลายเนี่ยเป็นอุดมการขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาอุดมการข้อที่สามนะหิปปชิโตปรูปคาตีการเข้าไปฆ่าอุปะนะอุปคาตีบวกปละคือประคันคำคันเข้าไปฆ่าคนอื่นนี่นะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้การเข้าไปฆ่าคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นศัพท์นี้เรียกว่าฆ่านะฆ่าตักฆ่าตีการเข้าไม่เข้าไปการเข้าไปฆ่าคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
คือไม่เป็นนักบวชยังไปเบียดเบียนไปทําร้ายอันตรายคนอื่นอยู่ไปฆ่าคนอื่นนี่นะทําให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายทีระวโรทุกเขสุขานิวินทติทีระวโรทีระวโรทุกเขสุขาวินทติโอ้เป็นพระสาธุสาธุครับผมทีละวโลมาแล้ววันนี้ทีละวโลนี่นะยาวเนี่ยทุกเขสุขานิวินทติโอเคสุขานิวินทติอาจารย์ทีนี่อาจารย์ทีมาแล้วอาจารย์ทีธีระวโรนักปราชญ์ที่ยอดเยี่ยมเนาะวโรวระประเสริฐนี่ก็เหมือนกันในนี้ในนี้เป็นนหิปปัจจิโตปรูปคาติเข้าไปฆ่าไปเบียดเบียนคนอื่นนี่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่านักบวชบรรพชิตคือนักบวชสมโนโหติปรังวิเหทยันโตการเบียดเบียนสมณะเบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนะไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยคือผู้สงบจะไปเบียดเบียนคนอื่นจะไปสงบยังไงท่านอาจารย์ทีอันนี้ทุกเขสุขานิวินทติโออาจารย์สามารถมาแล้วสามารถสิริบุญสาธุโมนาเขียนบอกสาธุโอ้จากนครปฐมเลยนี่จากเหนือมาใต้เลยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ทีนี่ยังไม่รู้จังหวัดไหนยังไงเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปดูโปรไฟล์นะทีนี้ก็อุดมการห้าสี่อย่างในองค์การที่อย่างแล้วก็สุดท้ายวิธีการหกนะวิธีการอีกหกอย่างนี่ดูไปดูมาวิธีการหกมาเลยแต่ว่ามันหมดเวลา มัวคุยหมดเวลายังเหลืออีกวิธีการอีกหกอย่างเดี๋ยวไว้วันต่อไปนะเพื่อจะได้มาสรุปอีกทีหนึ่งอาจารย์สามารถสิริบุญเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยวันนี้ขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยุคนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร